เธอคืนบ้านนาตรุษจีนมาเยือนแล้วนะผู้คนเข้ามาถึงแล้วมากมีเลี้ยวมองดูชายคาเก่าๆพะเยาบ้านเกิดคนดีเจ้าถูกพ่อแม่ขับจากเมืองปงนี้ไปอยู่ที่เมืองเจแปนโดยที่จำใจปลีกายให้คนไม่ใช่แฟนส่งเงินกลับมาไทยแลนด์พ่อแม่พี่น้องสุดแสนสบายแล้วทางบ้านเขารู้หรือเปล่าแม่สาวน้อยผ่านร้อยพันผู้ชายต้องโดนตบโดนตีอีกเป็นโรคร้ายจะอยู่หรือตายเหมือนกันกลับมาเมืองไทยกลับมาแค่เพียงกระดูก